ต้องบอกให้เลยว่าถ้าคุณลงเสาเข็มก็จริงแต่ลงด้วยความลึกไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการซุดตัวคุณผู้ชมนี่เป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะครับมือเนี่ยสอดเข้าไปได้เลยคุณผู้ชมในการทำให้เป็นดินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะอะไรรู้ไหมตัวบ้านคุณจะเกิดโพรงตรงนี้ตัวบ้านคุณจะเกิดโพรงเมื่อเกิดโพรงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าดินที่คุณจะทำเนี่ยมันก็สไลด์เข้าตัวบ้านแต่ด้วยฐานรากเนี่ยของเขาเนี่ยซุดตัวฐานรากเนี่ยมันซุดตัวเนื่องจากอาจจะไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับถ้าคุณเทพื้นแล้วไม่ได้ลงเสาเข็มเนี่ยคุณทำไม่รู้จบนะคุณอาจจะต้องรื้อทำใหม่เพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันซุดเป็นแบบนี้แล้วมันซุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบ้านคุณก็จะเอ็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณอยู่คุณก็จะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนติวานนท์แจ้งวัฒนะหลังนี้เลยบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าได้รับการต่อเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเสร็จไปแล้วเนี่ยก็ระยะหนึ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาอยู่กันหมดแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะมีอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับงานต่อเติมคุณผู้ชมงานหลังนี้นะฮะเราได้รับการรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่นะครับก็เป็นการแบบรื้อถอนแบบงานใหญ่เลยงานช้างเลยเพราะว่าเป็นบ้านทาวน์โฮมที่เป็นหัวมุมด้วยแล้วก็มีการต่อเติมแบบหลังบ้านแล้วก็ต่อเติมข้างบ้านมาถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมก็คือทำรอบบ้านเลยนั่นแหละแต่ปัญหาของเขานั้นก็คือเกิดการทรุดตัวพอเกิดการทรุดตัวเนี่ยผมจึงเห็นว่าทางโครงสร้างเนี่ยนะครับหรือทางตัวพวกหลังคาพวกนี้มันแอ่นหมดเลยคุณผู้ชมก็คือมันวิ่งแบบพอพื้นมันทรุดใช่ไหมโครงเหล็กมันก็วิ่งแอ่นไปตามๆกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเรารื้อไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เราบอกกับคุณลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันที่ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ต้องรื้อนะครับก็ใช้ต่อไปผมยกตัวอย่างเช่นนะครับงานหน้าบ้านงานหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเห็นนะครับคุณจะเห็นว่าโครงเหล็กเนี่ยขึ้นสนิมเกือบหมดแล้วโครงเหล็กพวกนี้ผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณทากันสนิมนะมันจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าหลังคาโครงเหล็กแบบนี้ผมเคยทำที่บ้านเก่าผมที่เป็นทาวน์โฮมเหมือนกันนะซึ่งผมทากันสนิมก็โอเคอ่ะก็ใช้กันสนิมมาตรฐานไม่มีปัญหานะแต่อันนี้เนี่ยสีจริงอ่ะเขาหลุดออกมาหมดแล้วพอสีจริงหลุดเสร็จเนี่ยแล้วก็เข้าเนื้อเหล็กเลยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าเป็นสนิมหมดเลยซึ่งพวกนี้แหละช่างเนี่ยเขาจะเร่งงานพอเร่งงานเสร็จเนี่ยช่างเขาก็แบบอ่ะทาสีดำไปไม่มีใครรู้เพราะว่ามันจบด้วยงานสีดำถูกไหมแต่ในส่วนข้างในอ่ะที่เป็นสีกันสนิมเนี่ยบางทีอาจจะทาบ้างไม่ทาบ้างหรือทาน้อยไปหรือใช้สีกันสนิมเนี่ยนะครับชนิดที่ราคาถูกจนเกินไปนะครับตรงนี้หลังคาหน้าบ้านเป็นสนิมหมดแล้วแต่ตรงเนี้ยเราจะบอกคุณลูกค้าว่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องรื้อหรอกยังใช้ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขัดสนิมออกแล้วก็ทากันสนิมแล้วก็ทาสีจริงมันก็จะดูใหม่หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้ก็คือมันแอ่นคุณผู้ชมสังเกตนะว่าตรงนี้สูงสุดเลยตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะระดับมันจะสูงสุดแต่ถ้าคุณมองจากในกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามองด้วยสายตาผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยสูงสุดเลยเสาไฟฟ้าแล้วมันก็ค่อยๆเลื้อยเป็นงูเลื้อยเป็นงูนิดนึงบิดมันบิดนิดนึงอะนะแล้วมันก็มาเอ็นตรงนี้จะต่ำสุดนะครับอาจจะด้วยเหตุที่ว่าช่างเนี่ยเขาน่าจะเอารางน้ำเนี่ยมาทิ้งตรงนี้อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันแอ่นจนเกินไปมันแอ่นจนแบบดูน่าเกลียดเลยถ้าคุณมองจากข้างหลังแล้วมองออกมาจากข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูว่ามันแอ่นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เราแนะนำคุณลูกค้าว่าไม่ต้องรื้อนะครับก็ใช้แบบของเดิมไปก่อนนะครับแต่ในส่วนที่เรารื้อถอนออกไปแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยว่าจะเป็นในส่วนที่ต่อเติมตั้งแต่หลังบ้านมาข้างบ้านจนถึงหน้าบ้านนั่นก็คือพวกนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไล่ดูแต่หลายอย่างนะเอาอย่างแรกก็คือแผ่นหลังคาก่อนแผ่นหลังคานี่คือเป็นมาตรฐานเลยซึ่งจะใช้เป็นเมทัลชีตปกติทั่วไปนะครับซึ่งเมทัลชีตพวกนี้เนี่ยนะมันจะมีความหนาของเขาอยู่ความหนาของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ต่ำกว่า 0.30 มีต่ำกว่านั้นอีกนะนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเคยเห็นว่า 0.2 ก็ยังมีเลยนะแต่ทางบริษัทของเราเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานของเราคือ 0.35 นะครับซึ่งแผ่นพวกนี้เนี่ยผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมก็ไม่สามารถเดาได้นะว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าหนาเท่าไหร่นะครับแผ่นพวกนี้นะครับเป็นฉนวน PE เดี๋ยวผมจะหงายให้ดูคุณผู้ชมฉนวนจะเป็นฉนวน PE เวลาจับเนี่ยต้องระวังหน่อยนะอันนี้คือฉนวน PE ซึ่งฉนวนพวกนี้เนี่ยมันติดด้วยกาวคุณผู้ชมนะก็คือเขาจะทากาวติดกับแผ่นตัวเมทัลชีทเลยเนี่ยผมจะลอกให้ดูนะอันนี้คือผมใช้มือธรรมดาเลยนะนี่ใช้มือเนี่ยลอกเห็นนะเนี่ยลอกแล้วตัวฉนวนพวกนี้เนี่ยผมต้องบอกให้เลยว่าตรงนี้มันเขาเรียกว่าฉนวน PE นะครับซึ่งมันบางมากคุณผู้ชมอ่ะผมดึงออกมาให้ขออนุญาตใช้เท้าอื้อนี่เนี่ยมันบางมากนะครับไม่ถึงเซนน่ะประมาณครึ่งเซนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟอยล์นะ
เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ฟอยล์มันเป็นพลาสติกเนี่ยใครบอกเป็นฟอยล์ไม่ใช่นะมันคือพลาสติกแค่ทำเป็นพลาสติกเนี่ยให้มันเป็นสีเงินเหมือนฟอยล์แต่จริงไม่ใช่ฟอยล์ไม่งงนะซึ่งแผ่นพวกนี้ผมบอกให้เลยว่าปัญหาของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวแผ่นหรืออะไรหรอกแต่เราต้องรื้อแผ่นออกเพื่อที่จะรื้อโครงสร้างออกนะครับแผ่นพวกนี้สามารถเอาไปรีโนเวทใช้งานต่อได้ก็คือเอาไปบริจาคนั่นแหละนะครับแต่เอาไปใช้กับลูกค้าไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็แผ่นพวกนี้มันจะมีรอยเจาะแล้วนะครับอาจจะมีรูพวกรูเจาะตามหัวน็อตเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือรูเจาะแล้วตรงนี้ก็มีรูเจาะคุณผู้ชมดูใกล้ๆเลยจะมีรูเจาะของหัวน็อตอยู่นะครับแต่ผมแบกให้ดูเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมประมาณนี้นะครับเวลาคุณไปใช้เนี่ยคุณจะต้องเจาะเข้ารูเดิมหรือถ้าคุณเจาะรูใหม่อ่ะรูเดิมคุณต้องอุดซิลิโคนมันก็คือแบบมันก็ไม่สามารถเอาไปแอปพลายได้เยอะก็คือเอาไปใช้แคมป์คนงานบ้างอะไรบ้างว่ากันไปนะครับมาอีกอันนึงอันนี้ที่ผมพูดย้ำนักย้ำหนาแล้วก็พูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าอย่าไปใช้เลยอัปเกรดขึ้นมาหน่อยคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอ่ะคุณมาดูนี่อันนี้คือรางน้ำแต่รางน้ำอันนี้ไม่ใช่สแตนเลสนะครับเป็นสังกะสีคุณผู้ชมน้ำเป็นสังกะสีโหถ้าผมมีอะไรแข็งๆผมจะทุบออกมาให้ดูอ่ะผมเห็นอันนี้ละนี่อันนี้แข็งๆผมขออนุญาตนะผมทุบเนี่ยมันเป็นคล้ายสนิมคุณผู้ชมเอานี้ก็ได้จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้มันคนละหน้าที่กันนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้หลุดแล้วนี่เป็นเปลือกเลยเนี่ยนะมันคือแบบมันถูกสนิมกินหมดแล้วอ่ะนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยคุณผู้ชมดูได้เลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยมันคือสนิมทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นรางน้ำเมื่อกี้ผมบอกไปกี่ปีนะตัวบ้านน่าจะประมาณ3ปีขึ้นไปใช่ไหมรางน้ำจริงควรจะอยู่ได้เป็น10ปีนะผมบอกให้นะครับซึ่งรางน้ำที่ผมใช้เนี่ยนะก็ใช้สแตนเลสนะครับเขาจะมีหลายเกรดตั้งแต่201ถึง304นะครับถ้าเป็นเกรดสแตนดาร์ดผมให้201ไปก่อนนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากอัปเกรดก็เป็น304ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคามันต่างกันดิฟกันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสังกะสีแบบนี้บริษัทเราไม่ใช้นะครับเพราะบริษัทเรามีการันตีกับลูกค้าด้วยอีก1ปีเต็มๆนะดังนั้นเนี่ยเราดูแลให้หมดเลยนะตรงนี้เรารื้อของเก่าออกนะครับตอนนี้กำลังต้องบอกว่ากำลังรื้อในส่วนของงานฐานรากต่อนะครับเรามาดูข้างๆกันต่องานตรงนี้อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมนี่คือรอยแยกนี่คือโครงสร้างหลังบ้านนี่มันแยกออกมาผมเอามือสอดเข้าไปได้เลยนะฮะเห็นไหมมือสอดเข้าไปได้เลยซึ่งโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องดูที่ฐานรากนะครับซึ่งฐานรากตรงนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าถ้าคุณลงเสาเข็มก็จริงแต่ลงด้วยความลึกไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการซุดตัวคุณผู้ชมนี่เป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะครับมือเนี่ยสอดเข้าไปได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาไม้ระแนงนี่ตั้งให้ดูนี่ตั้งแนวนอนนี่ไม้ระแนงนี้ลอดเข้าไปได้เลยนะฮะเห็นไหมไม้ระแนงลอดเข้าไปได้เลยนะประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยเขาซุดตัวแล้วเขาเทลงมาในฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งรั้วนะครับรั้วพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีเสาเข็มอยู่เสาเข็มอันนี้คือของโครงการที่เขาให้มาเต็มที่ก็ประมาณสัก3เมตร6เมตรไม่เกินเนี้ยนะครับเสาพวกนี้อันนี้คือเสาข้างล่างจะเป็นฟุตติ้งเห็นไหมนี่คือฟุตติ้งสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมคุณดูไว้นะซึ่งเวลาลงเสาเข็มเขาต้องทำฟุตติ้งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเวลาตอกเสาเข็มเนี่ยจะต้องเว้นจากรั้วมา50เซนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนไอ้ฟุตติ้งนี่แหละนะครับพอโดนฟุตติ้งเสร็จเนี่ยเสารั้วนะครับหรือเสาอื่นๆน่ะมันก็จะพังลงไปอย่างตัวบ้านของเราก็มีฟุตติ้งเหมือนกันก็ต้องเว้นจากตัวบ้านเว้นจากผนังมา50เซนเพื่อหลบไอ้ฟุตติ้งพวกนี้แหละนะครับอันนี้เป็นไอเดียเนาะโครงนี่มันแอนก็คืออยู่ตรงนี้ไม่รู้มองชัดหรือเปล่าแต่มันแอนนะครับมันบิดเพราะว่าโครงด้านหลังเนี่ยที่เรารื้อหมดคุณผู้ชมตรงอาเสเนี่ยที่เป็นเหล็กดำๆที่มันวางเทินอยู่บนเสาเนี่ยมันแอนแล้วมันก็บิดตัวไปข้างหลังคือแบบมันเลื้อยเป็นงูนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหล็กมันบิดมันถูกฐานข้างล่างอ่ะที่เขาวางอยู่นะฮะมันซุดตัวแล้วเนี่ยมันก็บิดไปตามรูปตามล่างแต่เหล็กอ่ะมันก็ยังมีความเหนียวของเขาอยู่มันก็ยังไม่โป๊ะยังไม่แตกยังไม่หักนะครับมันก็เลื้อยกันไปนะในส่วนของตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าเราลื้อออกหมดนะครับตากล้องเรามายืนมุมนี้อีกรอบนึงฮะอยากให้ดูตรงนี้หน่อยตรงนี้เนี่ยที่เราบอกคุณลูกค้าว่าหลังคาหน้าบ้านคุณลูกค้าไม่ต้องลื้อหรอกนะครับโครงมันบิดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่ใช่เราดัดให้ได้นะเราดัดไม่ได้นะแต่เราจะทาสีเก็บงานให้สวยจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินนะครับตรงนี้ก็แนะนำแบบด้วยความจริงใจก็คือไม่ต้องไปลื้อเยอะนะครับเสียดายเงินนะประมาณนี้แล้วกันทีนี้ผมให้ดูอย่างนึงนะครับอันนี้คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูได้เลยอันนี้คือผลของการไม่ได้เทเอ็นทับหลังคุณสังเกตไหมนี่มันร้าวแล้วนี่คืออิฐมวลเบานะอิฐมวลเบาเนี่ยร้าวแตกแยกออกมาเป็นรูเลยเห็นไหมเห็นนะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้แข็งแรงเนี่ยต้องมีการเทเอ็นทับหลังเทระหว่างเสานี้กับเสานี้อันนี้คือเสาที่เขาตั้งนะและที่สำคัญก็คือเมื่อคุณเทเอ็นแล้วอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณก่ออิฐเสร็จแล้วคุณควรที่จะฉาบด้วยคุณจะปล่อยเซอร์แบบนี้
ถ้าคุณปล่อยเซอร์เนี่ยถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ผมจะร้องเรียนเลยนะนะครับจริงๆห้ามปล่อยเซอร์นะเพราะว่ามันทำให้ทัศนียภาพของเพื่อนบ้านเนี่ยดูไม่ดีนะฮะประมาณนี้นะครับเราฉาบให้ลูกค้าทุกหลังไม่ว่าจะยังไงฉาบไม่สวยก็ขอให้ฉาบไว้ก่อนเพราะว่าการฉาบข้อดีคือ1เลยนี่อันนี้คือเหล็กกล่องเหล็กกล่องเนี่ยนะครับเวลาโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยมันเป็นสนิมนะครับแล้วยิ่งมันเป็นเสาที่ช่วยในการรับน้ําหนักด้วยนะแล้วมันเกิดสนิมเนี่ยโครงสร้างมันก็จะอาจจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นฉาบอมไปจะยืดอายุการใช้งานของเหล็กกล่องด้วยนะการซุดตัวคุณดูง่ายเลยซุดเป็นเส้นทะแยงมุมตรงนั้นเป็นเส้นทะแยงมุมไล่ลงมาวิ่งหาเสาเห็นมั้ยอย่างก็ซุดมาวิ่งหาเสาตรงเนี้ยนะครับก็เอาง่ายเลยการซุดทะแยงมุมคือเดาแบบง่ายๆทั่วๆไปก็คือมันซุดนะครับมันซุดเสามันซุดนะครับประมาณนี้น้ำหนักมันจะลงเสาน้ำหนักมันจะถ่ายลงเสาหมดแล้วถ้าเสาคุณพวกนี้เนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้นะผมนานๆไปเนี่ยพอมันผุเป็นสนิมเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะพังลงมาได้นะครับดังนั้นฉาบเก็บงานให้ด้วยนะครับดีกว่าอ่ะพื้นตรงนี้สังเกตไหมไม้ระแนงเต็มไปหมดเลยเดิมทีท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำเป็นระแนงโป่งนะอันนี้คือระแนงโป่งที่เขายึดนะครับเป็นโครงสร้างระแนงซึ่งระแนงโป่งพวกนี้เนี่ยเป็นน้ำหนักเบาก็จริงนะครับแต่ด้วยฐานรากเนี่ยของเขาเนี่ยซุดตัวซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับระแนงสักเท่าไหร่หรอกแต่ฐานรากเนี่ยมันซุดตัวเนื่องจากอาจจะไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับถ้าคุณเทพื้นแล้วไม่ได้ลงเสาเข็มเนี่ยคุณทำไม่รู้จบนะคุณอาจจะต้องรื้อทำใหม่เพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันซุดเป็นแบบนี้แล้วมันซุดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบ้านคุณก็จะเอ็นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคุณอยู่คุณก็จะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับตรงนี้ต้องระวังเอาไว้ถามว่าทรัพย์สินไม่ปลอดภัยยังไงสมมติว่าคุณวางของตรงนี้แล้วมันถล่มพังลงมาเนี่ยก็จบแล้วถูกไหมฮะดังนั้นในการลงเสาเข็มผมแนะนำถ้าเป็นพื้นที่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยวเนี่ยที่มันสามารถเอาเสาเข็มเข้ามาได้เนี่ยอยากให้เอามาให้ได้ยาวที่สุดนี่สำหรับแรงคนนะเช่นเสาเข็ม6เหลี่ยมก็จัดไปเลย6เมตรไม่ต้องไปประหยัด2เมตร3เมตร4เมตรจัดไปเลย6เมตรลงให้ได้เยอะที่สุดจบกว่าหรือถ้าจะให้จบกว่านั้นก็คือลงเสาเข็มด้วยไมโครไพร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเสาเข็มไมโครไพร์ในคลิปต่อไปนะตามมาก่อนครับตรงนี้นะครับสังเกตได้เลยพื้นเนี่ยนะครับเราทำการรื้อกระเบื้องออกซึ่งพื้นกระเบื้องตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเราสกัดแบบไม่ยากเพราะว่าในการติดตั้งของเขาเนี่ยตรงนี้เลยเขาไม่น่าจะใช้ปูนกาวเขาได้ใช้แค่ปูนทรายนะฮะรูปๆเนี่ยนะครับยังเป็นเนสทรายอยู่เลยถ้าเป็นปูนกาวเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็เวลาสกัดเนี่ยมันจะสกัดยากมันจะไม่สามารถแบบกระเทาะง่ายอย่างนี้นะครับตรงนี้ฝากเอาไว้แล้วกันนะแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่ได้ค่อยได้เป็นปัญหาเพราะว่าแผ่นกระเบื้องแค่แผ่น30คูณ30ไม่ต้องใช้ปูนกาวก็ได้นะครับก็อยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมฝากไว้แบบเป็นความรู้เฉยๆนะครับพอเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะตรงนี้ที่เสียงที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องบวกกับพื้นระแนงบวกกับไม้ระแนงนะครับเอาเป็นกระเบื้องก่อนกระเบื้องพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าเวลารื้อเนี่ยมันแตกหมดเลยเราไม่สามารถไปใช้ต่อได้นะต้องบอกอีกก่อนคือรื้อเสร็จเนี่ยมันแตกหมดเลยก็ต้องทิ้งนะครับแล้วก็เอาไปขายไม่ได้นะแล้วก็หาที่ทิ้งยากด้วยเพราะส่วนมากเขาจะไม่รับไปทิ้งนะครับประมาณนี้ส่วนไม้ระแนงพวกนี้ไม้ระแนงพวกนี้มันเป็นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเวลารื้อแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้งานต่อไม่ได้เพราะว่ามันเปราะนะครับอันนี้คือข้อเสียของไฟเบอร์ซีเมนต์แต่ข้อดีของเขาคือทนปลวกทนน้ำปลวกมันไม่กินอ่ะนะครับพวกนี้มันเปราะผมเปราะไงผมเหยียบให้ดูขออนุญาตเนี่ยหักแล้วเห็นนะครับมันเปราะมากคุณผู้ชมนะครับมันเปราะมากอันนี้มันสั้นไปหน่อยต้องยาวๆหน่อยเนี่ยเงี้ยเปราะมากนะครับมันเป็นคล้ายๆแบบขุยกระดาษผสมหน่อยนะครับแต่ว่ามันทนนะยิ่งทาสีเคลือบยิ่งทนเลยแต่เวลารื้อออกใช้ต่อไม่ได้นะครับเหล็กพวกนี้นะครับเหล็กพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อได้ไหมผมบอกให้เลยว่าผมไม่เอามาใช้แน่นอนเพราะว่าเราเอาใหม่ให้ลูกค้าหมดเหล็กพวกนี้ส่วนมากเราก็จะให้ช่างบอกช่างเอาเป็นค่าแรงค่าขนไปทิ้งก็เอาไปขายได้ก็เอาไปขายซึ่งมันได้ไม่กี่บาทหรอกนะครับก็เป็นน้ำใจให้ช่างไปให้กับคนรื้อไปโดยส่วนมากผมจะทำแบบนี้นะครับหลังนี้ตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านด้วยคุณผู้ชมตากล้องอยู่ตรงนี้วันนี้ใส่หมวกมาเพราะอะไรรู้ป่ะกลัวมันหล่นใส่หัวตากล้องมุมนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บลองดูนะผมจะโยกนะนี่ผู้ชมดูนี่ผมโยกเสียวอ่ะเสียวมากผู้ชมมองก่อนเดี๋ยวเหล็กจะหล่นใส่หัวเอาเฮ้ยเร็วหล่นแล้วโอ้ไม่เอาอันนี้คือเสาเราตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านแยกอ่ะมันถูกต้องแล้วมันไม่ผิดหรอกนะครับผมถ่ายไปหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วก็ผมทำไปแบบทำคลิปมาหลายปีแล้วแล้วผมก็ทำให้แบบนี้ลูกค้าทำไปหลายที่แต่ปัญหาคือเมื่อพื้นมันซุดตัวเนี่ยเสาตั้งแยกส่วนเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าโครงสร้างเนี่ยมันจะสแตนอะโลนมันจะยืนในตัวของเขาเองนะครับหลังคาตรงนี้มันจะไม่หล่นใส่หัวคุณเพราะว่ามันมีเสาพวกนี้ตั้งรับอยู่แล้วเสาพวกนี้มันก็ตั้งรับเป็นแผงมันก็จะมีความแข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทำไม่ให้พื้นซุดนะพื้นซุดมันเกี่ยวกับเสาเข็มมันไม่ได้เกี่ยวกับเสาหลังคานะครับนี่ฝากเอาไว้เนาะตอนนี้นะครับสิ่งที่เรารื้อเนี่ยไม่ได้รื้อแค่ด้านข้างเดียวนะครับมันรื้อไปถึงหลังบ้านนะในการรื้อตรงนี้คุณผู้ชมหลังบ้านมุมตรงนี้เนี่ยเดิมทีก็จะเป็นระแนงโป่งใช่ไหม
ล้อกับเพื่อนบ้านไปล้อไปถึงหลังบ้านเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเดิมทีเนี่ยเราจะทำการแบบทำหลังคาระแนงโป่งตอนนี้รื้อออกหมดแล้วและเดี๋ยวเราก็ทำการสกัดพื้นตอนนี้อ่ะมาไหนๆก็มาแล้วตรงนี้เป็นโฟร์แมนของเรานะครับว่าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมามาร์คเสาเข็มครับนี่ดูโฟร์แมนของเราถ่ายใกล้ๆดูเหงื่อเพียบเลยดูความเหนื่อยของลูกน้องหน่อย อ่ะโอเคมาร์คเสาเข็มกันอยู่นะครับต้องบอกว่าอันนี้คือหัวหน้าช่างนะครับที่เป็นแผนกตอกเสาเข็มไมโครพายของบริษัทนะก็รับตอกแบบถ้าใครสังเกตนะชุดแบบนี้ก็คือเป็นของเราเองแต่ต้องบอกว่าเวลามาที่หน้างานเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าตอกกับโฟร์แมนเนี่ยต้องประสานงานกันเพราะตรงนี้สำคัญมากนะครับในการมาร์คเสาเข็มมาร์คยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาคุยกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขายังไม่จบเลยแค่เสาเข็มต้นเนี่ยขยับไปขยับมาหลบนู่นหลบนี่หลบถังหลบท่อหลบถังแซดหลบบ่อดักไขมันหลบแล้วหลบอีกนะครับเอาสเปรย์พ่นแล้วพ่นอีกนี่พ่นไปแล้วพ่นไปแล้วไม่รู้จะพ่นหรือเปล่าเอาแต่พ่นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาขอคุยหน่อยนะทำงานกันต่อไม่รบกวนแล้วเชิญโอเคคลิปนี้เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องราวของการที่แบบรื้อถอนให้ฟังแล้วก็สิ่งนึงนะฮะที่อยากจะบอกก็คือนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยเขาทำงานก็คือเขาจะมาร์คเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจะหมดปัญหาการสุดตัวเลยก็คือทำทีเดียวเนี่ยจบเลยนะครับเอานี่ฉีดสเปรย์ไปฉีดใกล้ๆแทงน้ำเขาไปฉีดใกล้ๆปั๊มน้ำเขาเดี๋ยวปั๊มน้ำเขาเลอะสีนะครับระวังนะครับพ่นระวังหน่อยและตรงนี้เนี่ยเวลาจะตอกตรงนี้เมื่อกำหนดแล้วเนี่ยเราต้องทำการย้ายปั๊มน้ำให้กับลูกค้าด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งพูดคลิปนี้หมดเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีถ่าย โอเคไม่ได้กักนะแต่เดี๋ยวเวลามันจะนานไปฮะเพราะว่ารีเทลรายละเอียดมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วกันในการรื้อถอนนะส่วนพื้นตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นคอนกรีตพวกนี้เมื่อกี้แอบคุยกับช่างนะก็คือหน้างานที่เรารับมาเนี่ยตรงนี้ทลายคอนกรีตให้หมดเลยแล้วก็ทำเป็นดินจะปลูกต้นไม้แต่บอกให้เลยว่าทลายคอนกรีตเนี่ยผมบอกให้คนแยกเนี่ยเผลอๆ5วันก็ไม่จบนะครับถ้าอยากเร็วก็ต้องเอาแมคโครเล็กเข้ามาซึ่งแมคโครเล็กอ่ะก็จะติดปัญหาเรื่องของความกว้างความแคบของหน้างานอีกตรงเนี้ยเราก็ต้องใช้1เลยคือใช้ประสบการณ์ก่อนเราจะรู้เลยว่าแมคโครเล็กเนี่ยหน้ากว้างเขาเท่าไหร่สามารถขับเคลื่อนเข้ามาได้ไหมนะครับเพื่อที่จะทำการสกัดพื้นแต่ถ้าจะใช้คนสกัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่า5วันก็ไม่จบนะครับเพราะว่าปูนหนามากเมื่อสักครู่ใครเห็นที่ผมเอามือสอดเข้าไปนั่นแหละหนาวัน10เซนนะครับแล้วก็ต้องสกัดลงไปอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการทำให้เป็นดินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะอะไรรู้ไหมตัวบ้านคุณจะเกิดโพรงนะครับตรงนี้ตัวบ้านคุณจะเกิดโพรงเมื่อเกิดโพรงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าดินที่คุณจะทำเนี่ยมันก็สไลด์เข้าตัวบ้านถ้าเป็นผมตรงนี้นะผมจะทำการสกัดพื้นแล้วก็ลงเสาเข็มแล้วก็ทำการเทพื้นใหม่โดยที่ไม่ต้องสกัดคอนกรีตเดิมออกก็ได้นะครับจบปัญหาดินสไลด์ด้วยแต่ถ้าใครอยากปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็ห้ามกันไม่ได้คุณก็เติมดินถ้ามันสุดคุณก็เติมดินเอานะครับตรงนี้ก็มันมีข้อดีข้อเสียแล้วกันปลูกต้นไม้ก็ได้บรรยากาศได้สีเขียวแต่ก็ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็เติมดินที่มันสุดลงไปนะครับแต่ถ้าใครเทพื้นนะครับลงเสาเข็มเทพื้นปลูกกระเบื้องแบบนี้จบไม่สุดนะครับแต่ถ้าอยากปลูกต้นไม้อาจจะต้องปลูกในกระถางนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูมีข้อดีและข้อเสียนะครับโอเคหน้างานก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปต่อไปว่าในการลงเสาเข็มไมโครพายของหลังนี้เนี่ยที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างสุดตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับยอด Subscribe ของเราเนี่ยต้องบอกว่าคนดู 100% เนี่ย 20% เท่านั้นที่กดให้เราก็คือประมาณ 130,000 ซับแต่ยังเหลืออีก 80% ที่ยังไม่กดนะครับฝากกดให้เราหน่อยนะครับแล้วก็อยากต่อเติมนะครับแอดไลน์ได้เลย ID ไลน์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ